ตกใจขนาดนั้นเลยเหรอที่เห็นผมก็ใช่นะสินี่ใช่เวลาที่คุณกลับบ้านซะที่ไหนนั่งก่อนนั่นสิก็ถูกคุณผมถูกไล่ออกอะไรกันทั้งที่คุณทำงานที่นี่มา10กว่าปีแล้วเนี่ยนะไม่ไล่กันออกง่ายไปหน่อยหรอคะเพราะโรคที่คุณเป็นอยู่หรอใจร้ายกันเกินไปหรือเปล่าถึงจะเป็นเนื้องอกในสมองแต่คุณก็ยังทำงานได้ดีเหมือนเดิมนี่ผมไม่เหมือนเดิมหรอกผมรู้ตัวดีว่าร่างกายของผมมันแย่แล้วส่งผลทำงานยังไงบ้างบางทีเขาไล่ผมออกผมเหมาะสมแล้วล่ะเอมี่มันก็แค่ความฝันไม่มีอะไรที่คุณคิดหรอกอย่ากังวลไปเลยคุณน่าจะลองเอาเรื่องพวกนี้มาเขียนในงานคุณดูนะต้องน่าสนใจมากแน่ตอนนี้เธอไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่าการเนื้องอกในสมองของผมอยู่ในขั้นรุนแรงแล้วอากาศดีเหรอวันนี้อะไรก็รู้จะดีไปหมดเลยนะเว้นแต่ชีวิตฉันเธอทำได้ยังไงในขณะที่เธอนอนกับผู้ชายคนอื่นเธอก็นอนกับผมด้วยเหมือนกันเธอทำเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จริงก็อยากจะบอกเธอไปซะว่าผมรู้แล้วแต่ใจหนึ่งก็กลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเธอจะไปจากผมThank you.
ากเกิดมาด้วยซ้ำการเกิดมามันยากลำบากแท้ถึงอาฆาตนะเชื่อรู้ไหมไม่ได้โกรธแต่ได้ชำนาญเราก็ได้เห็นทุกหน้าหน้าตาของฉันเป็นเหมือนเด็กผู้ชายฉันโอ้ยวันกลับไปทำอะไรแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วอย่างที่พวกคุณเห็นตาของผมบอดไปแล้วผมออกเดินทางแต่ผมกลับผมทางและบรรยากาศเองก็ดูจะไม่เป็นใจแล้วผมยังต้องมาติดฝนอยู่ที่นี่เอาคนนี้มา
ันจะเปลี่ยนจะรู้อย่างนั้นผมก็ยังไม่กล้าบอกเธอหรอกผมรู้แล้วผมกลัวคือเพราะอาการของโรคบ้านี่ที่ทำให้ผมเกิดภาพหลอนไปเองรวมถึงที่ผมเห็นพวกคุณด้วยต้องลุกพอยกันให้ของตัวเองของฝืน
ีวิตรอดและหนีออกจากนรกนั้นมาได้ฉันทิ้งความเจ็บปวดนั้นให้มันเป็นเพียงแค่อดีตฉันแค่หวังที่จะได้มีชีวิตที่ดีก็เท่านั้นI'm sorry.
ังแย่ไม่รู้ซ้ำว่าฉันคือเพื่อนอะไรอยู่ไปจะได้อะไรขึ้นมาคำตอบจะอยู่ที่ไหนไปไปยูสจีYeah.
มี่เอมี่เอมี่ในที่สุดเธอก็ทิ้งผมไปเธอบอกรักผมแล้วจริงๆหรือว่าการทำผมเองที่ไล่เธอไปจากผมแต่ผมยังรักเธอและรู้ว่าเธอนอกใจเคยคิดว่าถ้าไม่มีเธออยู่แล้วผมไม่เป็นอะไรแต่พอถึงวันนี้ก็จริงๆมันกลับรู้สึกเสียใจจนทนแทบไม่ไหวผมแค่เธอกลับมาผมจะขอมากไปไหมผมไม่ต้องการอะไรแล้วผมแค่เธอกลับมาผมไม่อยากเสียน้ำไปเป็นโปรดอยู่ระทมสักทีทรมานเหลือเกินเอมี่ผม
เจ็บปวดอีกแล้วขอบคุณจริงๆที่คุณอยู่ตรงนี้นี่คุณพี่ข้าสำหรับผมมากจริงคุณอยู่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมคุณไม่ได้ฝันไปใช่ไหมทุกท่านค่ะที่เข้ามาเติมเต็มให้ละครเรื่องนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ